professional. กลับเข้าสู่รายการ 2B professional นะครับกับช่วง Born to be professional ครับช่วง Born to be professional จากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตามสัญญาที่ผมได้บอกกับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าดร.สมศักดิ์นะครับได้เล่าถึงหัวใจสำคัญ3สิ่งนะครับของธุรกิจซาลอนไปแล้วนะครับนั่นก็คือสกิลแอสโมสเฟียร์แล้วก็แมเนจเมนต์นะครับโดยสัปดาห์นี้นะครับเราจะเริ่มกันที่สกิลนะครับหรือว่าตัวบุคคลแต่ว่าบุคคลที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับดร.สมศักดิ์ชลาชลกันเลยครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวใจของธุรกิจเสริมสวยนะฮะหรือซาลอนนั่นเองนะครับหลายๆท่านคงมีความเข้าใจว่าการทำธุรกิจซาลอนเนี่ยมันง่ายหลายๆคนจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยดาราก็มาเปิดร้านทำผมไฮโซก็มาเปิดร้านทำผมต่างชาติเองก็มาเปิดร้านทำผมญี่ปุ่นเองเกาหลีเองแล้วตอนนี้หายไปไหนกันหมดครับมันไม่ใช่ง่ายมันเป็นของที่ยากมากนะครับเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจคิดว่าproduct ตัวที่เราบริหารอยู่เนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีชีวิตแต่ผมจะเรียนให้ทราบนะครับธุรกิจทำผมเนี่ยเรากำลังขายสินค้าที่มีชีวิตที่เขาเรียกว่า emotional productสินค้าที่มีชีวิตนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนซื้อแมชชีนซื้อเครื่องผลิตสินค้าใหญ่ๆมาปั๊มแล้วขายออกไปใช้มาร์เก็ตติ้งขายอันนั้นคือสินค้าที่ไม่มีชีวิตแต่สินค้าที่มีชีวิตคือช่างทำผม emotional product คือช่างทำผมอันนี้ต้องใช้ training center มาจับทำอย่างไรคือข้อที่หนึ่งเขาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเมื่อเขามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพแน่นอนเขาจะเกิดจรรยาบรรณในอาชีพแน่นอนเพราะหลายๆท่านสงสัยว่าวิชาจรรยาบรรณมีสอนเหรอน้อยมากที่จะสอนแต่มันเป็นเรื่องของ awareness มันเป็นเรื่องการตระหนักรู้นะฮะถ้าเขาเกิดมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพแน่นอนสิ่งต่อมาเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรนะฮะมีจรรยาบรรณมี awareness ตระหนักรู้ในการที่จะไม่โกหกลูกค้าไม่ทำร้ายลูกค้านะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของบุคลิกภาพบุคลิกภาพเนี่ยช่างเสริมสวยเนี่ยเราจะบอกว่าคุณคือสินค้าถ้าคุณอยากเป็นสินค้าแบรนด์เนมคุณต้องทำไมครับสะอาดคุณต้องละเอียดคุณต้องดูแพงนะครับวิธีการดูแพงทำยังไงก็ดูจากปฏิบัติตัวเองคำพูดคำจาอย่าส่อภาษาที่มันหยาบคายนะครับอันที่สองก็คือการแต่งตัวการแต่งกายนะครับบุคลิกภาพเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเราจะพรีเซนต์เรื่องทรงผมให้เขาเนี่ยตัวเราเองเราจะต้องดูแลทรงผมนะฮะให้ดีก่อนนะครับหรือถ้าบางท่านเนี่ยต้องบอกให้ฟังเลยว่าถ้าไม่ชอบที่จะเป็นคนที่เซตผมประจำหวีผมเรียบมัดผมจะให้เรียบร้อยนะดูสะอาดดูโก้อันนั้นก็คือเป็นบุคลิกภาพแล้วนะครับนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่สามารถที่จะทำตัวให้เป็นพรีเซนเตอร์ได้ในทรงผมนั้นๆทำได้เลยนะครับเครื่องประดับนะครับก็อย่าใส่เยอะแยะมากจนแบบกรุงกิ้งกรุงกิ้งลุงลังไปหมดเลยหรือว่าการแต่งหน้าแต่งตาของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าสีจัดจ้านซะจนลูกค้าเนี่ยทนไม่ได้เลยนะครับคือเราต้องเป็นคนให้บริการไม่ใช่คนถูกบริการฉะนั้นเราจงทำตัวเป็นคนให้บริการนะครับ
นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแน่นอนในเรื่องของฝีมือในสแตนดาร์ดของฝีมือเนี่ยมันมีการสอบสแตนดาร์ดกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นเราก็จะไปยกไปพูดในระดับต่อไปว่าการสอบสแตนดาร์ดของอาชีพช่างทำผมเป็นอย่างไรมากเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาแฟชั่นได้มันเป็นโลกของโลกที่เปิดมาด้วย IT ตลอดเวลาซึ่งสมัยก่อนในช่างทำผมอย่างตัวผมเองเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แบบผมสักเล่มที่มาจากเมืองนอกเนี่ยแทบจะเรียกว่าต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเอาเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยภาพทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในโทรศัพท์มือถือเราเลยนะครับซึ่งเราสามารถจะศึกษาได้เมื่อเราได้องค์ความรู้พวกนี้รู้จากเทรนด์ผมต่างๆเนี่ยเราจะนำมาเซอร์วิสafter service หลังการขายบริการหลังการขายให้กับลูกค้าได้เมื่อเราดูแลเขาไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะแนะนำนะครับแบบผมเห็นคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะแนะนำเขาเพิ่มเติมเข้าไปนิดหนึ่งหรือว่าเราอาจจะมีบริการหลังการขายในการที่จะเรียกว่าดูแลทรงผมยังไงนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรกลับมาให้รับใช้อันเนี้ยจะเกิดความอะไรครับมันจะเกิดความประทับใจในการให้บริการครับหลักใหญ่ๆเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าสินค้าของเราเป็นคนนะฮะเป็น emotional product ฉะนั้นเราต้องผลิตช่างทำผมที่มีคุณภาพเพราะว่าพวกนี้นะฮะกลุ่มคนพวกนี้คือ brand ambassador ของคุณที่เขาสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้ร้านค้าของคุณได้ในอนาคตครับจากที่ดร.สมศักดิ์นะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าช่างทำผมเนี่ยถือเป็น emotional product นะครับและอาจจะกลายเป็น brand ambassador ในอนาคตก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจซาลอนนะครับควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้ช่างทำผมในองค์กรเนี่ยมีทัศนคติที่ดีและบุคลิกภาพที่ดีด้วยตลอดจนการหมั่นใฝ่รู้นะครับเพื่อยกระดับฝีมือของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยครับและนอกจากตัวบุคคลนะครับหัวใจสำคัญอีก2ด้านจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคงต้องติดตามในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทางรายการนำเสนอให้คุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกับรายการ 2B Professional ได้ใหม่นะครับรายการที่จะสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพนะครับได้ในทุกวันพุธนะครับเวลา 23:20 น.นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ